วิธีสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการยึดความถี่การสั่นสะเทือนสูง Formerly of Light ประกอบด้วยผู้คนที่เต็มใจรับผิดชอบต่อการวิวัฒนาการของตนเองพวกเขาเต็มใจที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการเห็นในโลกในฐานะสมาชิกของ Family of Light เรามาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นเพื่อนำมาซึ่งกระบวนการทัศน์ใหม่ที่เราสามารถร่วมกันสร้างด้วยจิตสำนึกในจิตวิญญาณในแบบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนบนโลกที่สวยงามใบนี้คุณคือผู้ที่กระตุ้นกระบวนการนี้คุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อเล่นเป็นคนงานเบาคุณอยู่ที่นี่บนโลกเพื่อทอดสมอความถี่และปล่อยให้ร่างกายของคุณวิวัฒนาการเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ทั่วโลกคุณเผยแพร่ขั้นตอนนี้ไปทั่วโลกหลังจากใช้ชีวิตด้วยตัวเองมันบอกเป็นในว่าความเป็นจริงของคุณจะเปลี่ยนไปในที่สุดเช่นเดียวกับวิธีที่คุณตอบสนองต่อมันคุณจะเลิกเป็นคุณที่คุณเป็นอยู่ในขณะนี้และแทนที่จะเชื่อมโยงกับคุณคนอื่นๆทั้งหมดที่ปรารถนาที่จะได้สัมผัสกับจิตสำนึกในระดับเดียวกับคุณยิ่งเราทอดสมอความถี่มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งส่งแสงออกไปในจักรวาลมากขึ้นเท่านั้นและเนื่องจากตอนนี้เราทุกคนต่างเชื่อมโยงกันผ่านหัวใจและจิตวิญญาณของเราเราจึงมีผลกระทบร่วมกันบนโลกใบนี้ขณะที่เรายังคงยึดแสงสว่างเข้ากับสิ่งมีชีวิตและร่างกายของเราเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในกระบวนการที่ใหญ่กว่าเราทีละคนโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเนื่องจากการทำงานร่วมกันของเราในฐานะสมาชิกของครอบครัวแห่งแสงสว่างเราต้องเต็มใจที่จะก้าวออกจากโซนความสะดวกสบายของเราและก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและความไว้วางใจตลอดเวลานี่คือจุดที่พลังของคุณอยู่ในฐานะสิ่งมีชีวิตขั้นสูงในความสามารถของคุณไม่เพียงแต่สร้างความเป็นจริงใหม่เท่านั้นแต่ยังทำลายสิ่งเก่าด้วยเราได้รับของขวัญมากมายในช่วงชีวิตของเราโดยผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนหน้าเราแต่พวกเขาได้รับเพียงเพราะพวกเขาได้พัฒนาจิตสำนึกของตนเองมากพอที่จะสามารถใช้มันได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมันไม่ง่ายสำหรับพวกเขาเลยพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อมันนี่เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับพวกคุณที่มาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยก้าวกระโดดนี้คุณได้รับของขวัญชิ้นใหญ่ความสามารถในการเป็นช่องทางเพื่อให้ผู้อื่นเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นและรู้สึกในสิ่งที่พวกเขาต้องรู้สึกคุณได้รับความสามารถในการนำแสงสว่างมาสู่โลกแสงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นหรือสร้างขึ้นมันอยู่ในหัวใจและจิตวิญญาณของคุณแล้วคุณมาอยู่ที่นี่เพื่อแบ่งปันแสงสว่างนี้ให้กับผู้คนแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณจะคาดหวังให้คนอื่นทำได้อย่างไรยิ่งคุณมอบความรักให้กับจักรวาลได้มากเท่าไหร่ความรักก็จะยิ่งกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีความรักกลับเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและเติบโตมากขึ้นเท่านั้นคุณมาอยู่ที่นี่เพื่อค้นหาตัวเองอีกครั้งเพ
พื่อค้นพบว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครและคุณต้องการอะไรจากชีวิตอย่างแท้จริงเพื่อให้รู้ว่าความหลงไหลของคุณอยู่ที่ใดเพื่อที่ว่าเมื่อสิ่งต่างๆยากหรือลำบากก็ยังมีบางสิ่งในตัวคุณที่ยังคงเดินหน้าต่อไปถึงเวลาที่ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงของเราเป็นภาพสะท้อนของความถี่ที่เราอาศัยอยู่ซึ่งหมายความว่าหากคุณไม่สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนสูงสุดความเป็นจริงของคุณจะสะท้อนสิ่งนี้คุณจะรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตหรือราวกับว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ระบบทัศนคติและความเชื่อของคุณยังสะท้อนให้เห็นถึงความถี่ที่คุณอาศัยอยู่ถ้าคุณมีทัศนคติแบบไม่มีอะไรเลยคุณก็จะดึงดูดความเชื่อและทัศนคติแบบเดียวกันนั้นเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้โดยเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการสั่นสะเทือนสูงสุดของคุณความเป็นจริงทางกายภาพของคุณยังเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับตัวเองและวิธีที่คุณเห็นตัวเองในความสัมพันธ์กับผู้อื่นและโลกรอบตัวคุณหากคุณมีความนับถือตัวเองต่ำหรือเชื่อว่าคนอื่นดีกว่าคุณสิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นในทุกด้านของชีวิตของคุณความสัมพันธ์ปัญหาสุขภาพสถานการณ์ทางการเงินไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นได้หากความเชื่อเหล่านี้ยึดมั่นในสถานที่คุณสามารถเลือกประเภทของการสั่นสะเทือนที่คุณต้องการสัมผัสได้ทุกวันเลือกอย่างชาญฉลาดไม่ว่าคุณจะเลือกสัมผัสการสั่นสะเทือนด้วยวิธีใดทุกวันตลอดวันหรืออะไรก็ตามที่คุณเลือกทำฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบฉันจะอยู่กับคุณในการเดินทางของคุณฉันไม่อยากพลาดช่วงเวลามหัศจรรย์ของคุณแม้แต่ก้าวเดียวดังนั้นฉันมาที่นี่เพื่อมาแนะนำคุณเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด